าเกิดเราอยากจะทำงานด้านอนุรักษ์ให้ประสบผลสำเร็จเราต้องเข้าถึงผู้ที่สร้างผลกระทบWWF ทำงานเพื่อรักษาโลกใบนี้ไว้ให้สำหรับเด็กและคนรุ่นหลังเราทำงานในการรักษาระบบนิเวศสัตว์ป่าอากาศสิ่งแวดล้อมในทุกๆวันนี้เนี่ยเราใช้ทรัพยากรโลกไปเปรียบเสมือนกับว่าเรามีโลกถึง1ใบครึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าเราไม่ได้มีทรัพยากรมากมายถึงขนาดนั้นและเราไม่สามารถจะดำเนินธุรกิจดำเนินชีวิตด้วยวิธีนี้อีกต่อไปได้ WWF ของเราจึงต้องเข้าไปให้ความรู้รณรงค์ทั้งบุคคลทั่วไปแล้วก็ภาคธุรกิจเพื่อให้ทุกคนได้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาโลกใบนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีใช้อีกต่อไปในเวลานี้เนี่ยเราทำงานร่วมกับภาคธุรกิจถ้าเกิดแบ่งเป็นง่ายๆคร่าวๆก็จะเป็น2เรื่อง1คือการทำงานในด้านลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม2เราทำงานกับภาคธุรกิจในแง่ที่ว่าเขาเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เราทำงานด้านอนุรักษ์ในการทำงานด้านลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเป็นคนทำการวิเคราะห์ว่าธุรกิจไหนใช้ทรัพยากรโลกไปมากเกินความจำเป็นเราจะเข้าไปคุยกับบริษัทเหล่านั้นหรือภาคธุรกิจซึ่งอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นสร้างความเข้าใจถึงผลเสียของการดำเนินธุรกิจอย่างที่เป็นอยู่และให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นการเลือกทรัพยากรจากแหล่งที่หามาทดแทนได้แทนที่จะใช้ทรัพยากรที่มีแล้วให้หมดไปทันทีซึ่งโครงการเหล่านั้นเนี่ยเนื่องด้วยที่เราเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรเราจะไม่สามารถจะมีทุนซึ่งไปทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้งบประมาณในการดำเนินโครงการเหล่านั้นจะมาจากบริษัทผู้ซึ่งสร้างผลกระทบเองและมีความเข้าใจและเข้ามาทำงานกับเราเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจของเขาให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตาม WWF จะต้องมีการพิจารณาถึงบริษัทที่เราทำงานด้วยทุกครั้งว่าเขาจะต้องเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของเราในการทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่บวกให้กับโลกใบนี้ทั้งในด้านวิสัยทัศน์และด้านการทำงานอย่างแท้จริงดังนั้นถ้าเกิดมีบริษัทที่สร้างผลกระทบในแง่ลบอย่างสูงต่อสิ่งแวดล้อมแต่ไม่มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของตัวเองเราก็จะไม่ทำงานร่วมกับบริษัทเหล่านั้นเพราะเราต้องป้องกันตัวเองลดความเสี่ยงที่เราจะกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ในแง่บวกให้กับบริษัทเหล่านั้นคือในโลกทุกวันนี้นะครับบริษัททุกแห่งเนี่ยมักจะไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะสนับสนุนหรือขายของให้กับผู้บริโภคที่อยู่ในประเทศตัวเองเท่านั้นทุกวันนี้ทุกคนจะขายของออกไปหาประเทศต่างๆและคอน sumer ทั่วโลกด้วยผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยเขาจะมองว่าผลิตภัณฑ์ของเขาที่เขาใช้ทุกวันนี้มาจากไหนถ้าเกิดเขาสืบค้นได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาจากการทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใสหรือมีการทำลายสิ่งแวดล้อมสูงมันจะเป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้เลยทีเดียวเขาจะถึงกับว่าไม่สนับสนุนสินค้าเหล่านั้นและทำให้ธุรกิจของคุณไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นภาคธุรกิจจึงต้องแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเขาที่นำไปขายไม่ว่าจะในภาคในประเทศของเราหรือว่าทั่วโลกก็ตามเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่สร้างผลกระทบในเชิงลบต่อทรัพยากรโลกของเรา